สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ 4:38 น.ครับเรากำลังถ่ายทอดสดเหรียญ2ด้านจากช่อง11ท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีบทบัญญัติให้เอกสิทธิ์กับส.ส.และส.ว.เอาไว้โดยให้เป็นดุลพินิจของรัฐสภาเมื่อมีอนุญาตแน่นอนครับเหรียญอีกด้านนึงก็คือไม่อนุญาตขณะเดียวกันเมื่อมีเสียงข้างมากอีกด้านนึงก็เสียงข้างน้อยของผมนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีอุ้มเนี่ยนะแล้วก็มีวางถ้ามีอย่างบางๆนะครับก็จะมีอย่างหนาแล้วถ้ามีป๋าก็มีหนูมีกระทู้ก็มีชี้แจงถ้ามีระแวงนะครับก็มีไว้ใจถ้ามีผู้ใหญ่เนี่ยตรงข้ามเนี่ยมีเด็กมีอภิสิทธิ์ชนก็มีสามัญชนอาจารย์มีรอดพ้นก็ต้องมีรับกรรมเหมือนกับเหรียญแหละครับด้านหนึ่งเป็นหัวด้านหนึ่งเป็นก้อยบนเวทีนี้ด้านหนึ่งเป็นอาจารย์เจิมศักดิ์ด้านหนึ่งก็ต้องอาจารย์สุขุมอยู่คนละด้านของเหรียญเดียวกันท่านผู้ชมครับเหรียญสองด้านก็เกิดขึ้นจากความจริงของปรากฏการณ์ธรรมชาตินี่แหละครับเพราะโลกนี้มองได้สองด้านจริงๆจะมองบวกก็ได้มองลบก็ได้ช่อง11บริษัทวอชด็อกบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบุญรอดบิวรี่และเบนทองหล่อจึงได้ร่วมกันจัดรายการเหรียญสองด้านขึ้นครับวันนี้เหรียญสองด้านเนี่ยจะหยิบเอาเรื่องซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าควรจะให้เอกสิทธิ์สมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ไม่ต้องขึ้นศาลหรือไม่ด้านผมนี่ไม่ต้องบอกก็คงทราบนะครับเสื้อสีเดียวกันเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณสันติภาพอินทรพัฒน์ส.ว.น่านครับครับสวัสดีครับแล้วด้านผมครับมีส.ส.ร.คนสำคัญด้วยฝีปากกล้าคุณคณินบุญสุวรรณซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคไทยมหารัฐอยู่ตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับถามจริงๆคุณสันติภาพตอนนั้นโหวตยังไงให้เอกสิทธิ์ให้เอกสิทธิ์ที่จะไม่ให้ไปขึ้นศาลตอนนี้ยังยืนยันไหมใน78นี่นะฮะผมบอกว่า87คนลดลงเรื่อยๆ87คนนี่นะฮะถ้ายืนในหลักการนะฮะผมไม่ยึดถือตัวบุคคลครับแต่ถ้าหลักการไม่ว่าอยู่ในสถานะใดก็ตามผมยืนยันหลักนี้แหละหลักคือให้เอกสิทธิ์ให้เอกสิทธิ์ในการที่จะไม่ขึ้นศาลแต่ต้องยอมรับว่ามีอยู่5ประการเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ยังยืนหยัดว่าผม2คนนี้ตรงนี้แน่นอนล่ะอ๋อฝ่ายน้ําเงินนี่ยืนหยัดแน่ควรให้เอกสิทธิ์น้ำเงินโดยบังเอิญนะน้ำเงินโดยบังเอิญนี่ก็ได้ใจตรงกันใจตรงผมบังเอิญอยู่ในกระบวนการของรัฐสภาเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2516ตั้งแต่รับราชการอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ได้เห็นความพยายามของทางฝ่ายรัฐสภาเนี่ยนะครับที่จะหาเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยเอามาคุ้มกันเอามาปกป้องการทำงานเพื่อไม่ให้ถูกอิทธิพลจากภายนอกเนี่ยรังแกนะครับจนกระทั่งกลายเป็นบทบัญญัติในเรื่องของเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันในสภานะฮะแต่ว่าหลังจากที่ได้ใช้กันไปแล้วนี่นะครับหลายครั้งหลายหนเลยมันชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ที่จะนำไปใช้คุ้มกันการทำงานแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็เอาไปใช้เป็นเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันตัวบุคคลมากกว่ากลายเป็นอภิสิทธิ์ของกลายเป็นอภิสิทธิ์ไปเลยไม่ใช่เอกสิทธิ์ของสภาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายสมัยทีเดียวเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรัฐสภาเลยนะครับแล้วผมยืนหยัดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีความจำเป็นอีกแล้วต้องเลิกไม่มีความจำเป็นอีกแล้วที่จะใช้เอกสิทธิ์ในระบบรัฐสภาเอาล่ะครับนี่มองเหรียญสองด้านจริงๆฝ่ายน้ำเงินโดยบังเอิญและฝ่ายชมพูแดงโดยบังเอิญเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะลงไปรายละเอียดของเหรียญสองด้านขอพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาในช่วงแรกของรายการเหรียญสองด้านนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมเข้ามาโหวตได้ว่าควรจะให้เอกสิทธิ์กับส.ส.และส.ว.ไม่ต้องขึ้นศาลได้หรือไม่นะครับโทรศัพท์ไปที่1900999และ013ครับแล้วกด1ถ้าหากว่าเห็นด้วยกับการให้เอกสิทธิ์กด2ถ้าคุณไม่เห็นด้วยครับผู้ที่โทรเข้ามาทั้งหมดนั้นโชคดี1ท่านจะได้รับตั๋วเครื่องบินจาก PB Air ท่านเลือกได้ครับจะเดินทางตั๋วไปกลับระหว่างกรุงเทพกระบี่กรุงเทพหรือกรุงเทพร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกรุงเทพก็ได้นะครับ
ท่านผู้โชคดีไม่ว่าจะโหวตอย่างใดจะได้โชคดีตรงนี้1ท่านและอีก2ท่านโชคดีครับจะได้เสื้อจากบริษัท Infotel อีก2รางวัลครับเสื้อสวยงามเสื้อคลุมอันนี้แขนยาวนะครับมีลายนิ่งข้างในด้วยโอ้อันนี้น่าสนใจอีก2รางวัลครับท่านสุขุมครับเราเริ่มกันดีครับผมอยากจะขอให้คุณสุภาพเริ่มก่อนครับอันนี้บอกว่าควรควรให้เอกสิทธิ์ทำไมควรจึงควรให้เอกสิทธิ์ผมมองงี้นะฮะถ้ามันมีข้อยกเว้นโดยส่วนตัวนะหลักก็คือถ้าตามมาตรา303รัฐธรรมนูญนี่นะฮะ เขียนไว้ชัดถ้ามีอยู่5ประการตรงนี้ผมบอกว่าเอกสิทธิ์ตรงนี้ผมไม่ให้เอาอันนี้ก่อนฮะทำไมต้องมีเอกสิทธิ์ก่อนถ้ามองโดยหลักของการทำงานในสภานี่นะฮะไม่ว่าจะการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรก็ตามถ้าบางครั้งถ้าสมาชิกรัฐสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนหรือวุฒิสภาก็ตามไม่สามารถพูดในบางเรื่องซึ่งมันอาจจะก้ำกึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ของแผ่นดินซึ่งแน่นอนนะฮะบางเรื่องนี่นะมันเกี่ยวข้องโดยตรงและในขณะเดียวกันยกตัวอย่างว่าพรุ่งนี้ผมกำลังทำหน้าที่ในวุฒิสภาจะเปิดอภิปรายวางใจรัฐบาลแล้วล่ะสมมติไปแล้วบอกอย่าให้สันติภาพมาสภาแล้วกันถ้ามีปัญหาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดในตรงนั้นปั๊บนะฮะเอาความผิดซึ่งหน้าจับผมไว้ทันทีถูกกันแกล้งกันแกล้งและถ้าในเงื่อนไขอย่างนี้นะฮะถามว่าการที่ปฏิรูปทางการเมืองและการที่ดำเนินการอย่างนี้เพื่อปกป้องสมาชิกรัฐสภาสำหรับความตั้งใจในการทำงานให้กับแผ่นดินและในขณะเดียวกันเรื่องนี้นะฮะมันมีมาอาจารย์ตั้งแต่2475รัฐธรรมนูญฉบับเริ่มแรกๆนะครับเขามองเหตุอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนนี่นะฮะแม้จะประชาธิปไตยแต่ส่วนหนึ่งยังอยู่ใช่ใต้อำนาจของกระบอกปืนและอำนาจของทบุตรอยู่ใช่ไหมฮะแต่ในส่วนหนึ่งตรงนั้นนี่นะฮะยังมีคนมองว่าเอ้ยถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นต้องการที่จะทำผลประโยชน์ให้กับแผ่นดินทำไรกับบ้านเมืองนี่นะฮะกลัวถูกกันแกล้งรัฐธรรมนูญในมาตราใน2475นี่นะในมาตรา17เขียนว่าการฟ้องร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่นะฮะเป็นคดีอาญายังลงศาลเขียนนี้ยังลงศาลนี่นะต้องได้รับอนุญาตจากสภาก่อนหมายถึงคุณจะฟ้องนี่สภาต้องอนุญาตและในวรรค2บอกว่าถ้าในขณะเดียวกันจะพิจารณาได้นี่นะก็ต้องให้สภาอนุญาตเช็คเช่นกันเพราะแนวตรงนี้นะฮะมันถึงลำดับปกป้องการทำงานเป็นเกราะในการคุ้มกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรป้องกันนะฮะไม่กันนี่เพราะงั้นมันไม่ได้มาแค่นึกเอาสมัย2540แต่มันเป็นเอกสิทธิ์ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองต้องยอมรับความจริงว่าในขณะที่กระแสการเมืองซึ่งอำนาจตอนนั้นนี่นะฮะมีเผด็จการว่าเผด็จการมันมากกว่าขอบคุณอาจารย์ที่เพิ่มเผด็จการเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองเนี่ยพอจะเข้าใจได้แต่ทำไมไปให้เอกสิทธิ์กรณีส่วนตัวเรื่องคดีอาญาเรื่องส่วนตัวเรื่องการชำเราเด็กเนี่ยให้เอกสิทธิ์เนี่ยจะให้การให้ความให้ข้อมันต้องเกี่ยวพันกันนี่เนี่ยบางครั้งนะเหมือนกับคดีในคดีที่มันเป็นคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะฮะก็อาญามันก็อาญาแต่มันเกี่ยวเนื่องกับส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันนี่นะฮะทุกคนนี่นะบางคนก็แล้วกันพยายามโยงเอาเรื่องส่วนตัวนี่นะฮะมาเกี่ยวข้องในบทบัญญัติสมนุนว่าด้วยการให้กระสิทธิ์ตามมาตรา165-66นี่นะเอามาโยงกันมันก็เลยปนเปว่าด้วยเหตุนี้แหละถึงไปคุ้มครองส่วนตัวแต่ในแขกันว่าในเรื่องส่วนตัวของเขานั่นแหละมันก็มาเรื่องเกี่ยวกับการทำงานในสภาดังนั้นหลายท่านบอกว่าฮันแยกให้ออกว่าไม่ประชุมวันเดียวเลยนะฮะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ไปศาลเสียถ้ามองอย่างนั้นนี่นะฮะมองว่าผมประชุมเต็มวันแต่อีกคนนึงได้อภิสิทธิ์เพราะอย่างนั้นเหรอต้องไปศาลไม่ต้องมาทำงานท่านก็กินเดือนเหมือนกับผมไงเพราะตรงนี้พยายามแยกให้ออกว่าเรื่องส่วนตัวอาจจะปนเปบ้างแต่อย่าไปดึงมารวมกันพอรวมกันแล้วท่านก็มองไปในทิศทางเดียวกันแต่ทีนี้อาจารย์นะตกลงหมายความว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ต้องพิสูจน์เลยหรือว่าเรื่องนี้ส่วนตัวจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยงั้นถ้าเรื่องก็ให้ไปเลยเลยอย่างนั้นเลยครับผมให้อย่างนี้นะถ้าเรื่องส่วนตัวจริงๆนะเรื่องทุกเรื่องถามอาจารย์จะรู้ไหมว่าวันนี้ส่วนตัวหรือส่วนรวมในขณะเดียวกันเรื่องส่วนตัวส่วนรวมในส่วนหนึ่งแต่ถ้าอ้างเป็นเรื่องส่วนตัวนี่นะฮะในขณะเดียวกันตรงนั้นอาจจะเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีการพอไปมอบตัวก็ตกเป็นผู้ต้องหาพอเขาฟ้องศาลก็ตกเป็นจำเลยผมถามนิดนึงถ้าความเป็นธรรมนี่นะฮะในข้อเท็จจริงอาจารย์ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุอาจารย์ทุกผมไม่อยู่ในที่เกิดเหตุถ้าอย่างนี้ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุผมบอกว่าใครจะไปบอกว่าเขาผิดเขาถูกแม้รัฐธรรมนูญมาตรา133ก็เขียนไว้ชัดว่า
ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ผิดผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ใช่เป็นผู้กระทำความผิดเอาล่ะพอเข้าใจจุดยืนตรงนี้ขอฟังคุณคณินบ้างตรงนี้ครับ เรื่องการใช้เอกสิทธิ์เนี่ยนะครับผมอยากทำความเข้าใจนิดนึงนะครับวิชาการนิดหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันมีอยู่2คำนะฮะที่ใช้ๆกันอยู่เนี่ยคือคำว่าเอกสิทธิ์กับคำว่าความคุ้มกันที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้เอกสิทธิ์สวเฉลิมที่ยกกันไป87 54เสียงความจริงมันคือความคุ้มกันนะครับนั่นแหละความคุ้มกันถ้าเป็นเอกสิทธิ์เนี่ยนะครับมันเป็นการคุ้มครองเป็นเครื่องมือที่จะมาใช้การคุ้มครองกระบวนการทำงานของรัฐสภาไม่ให้ถูกรังแกนะฮะอย่านึกว่ารัฐสภาจะถูกรังแกไม่ได้คือคุ้มครองรัฐสภาคุ้มครองรัฐสภาไม่ใช่คุ้มครองสถาบันใช่ไหมแต่ทีนี้อย่าขอตรงนี้อย่านึกว่ารัฐสภาถูกกันแกล้งไม่ได้ช่วยขยายความอย่านึกว่ารัฐสภาซึ่งใหญ่ๆอย่างนี้จะถูกกันแกล้งไม่ได้เพราะว่าอิทธิพลภายนอกสภาบางครั้งมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนั่นจะไปยกตัวสมัยต่างกันนั่นนะครับถ้าเราไปยกเอกสิทธิ์ก็นั่นคือเอกสิทธิ์ไงฮะแต่ว่าเอกสิทธิ์ในที่นี้นะครับครับป้องกันไม่ให้รัฐสภาเนี่ยถูกรังแกถูกกันแกล้งจากอิทธิพลภายนอกซึ่งมันยิ่งใหญ่มากก็ฉะนั้นไม่ควรยกไม่ใช่ในปัจจุบันนี้นะครับถึงเมื่อก่อนนี้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเอกสิทธิ์เนี่ยนะครับยังมีความจำเป็นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอกสิทธิ์เนี่ยได้พัฒนามาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเอกสิทธิ์อภิปรายในสภาก็ฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะถ่ายทอดไปกระทบกระทั่งไปบุคคลที่3ไม่ฟ้องไม่ได้เลยจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เท่านั้นเองที่ได้พัฒนาการไปแล้วว่าถ้าคุณอภิปรายไปกระทบภายในกันเองสสสวด้วยกันเองรัฐมนตรีที่ก็นั่งอยู่บนบัลลังก์และต่างๆเหล่านี้นะครับฟ้องไม่ได้เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะมาชี้แจงมาโต้ตอบแต่ถ้าคุณไปพูดผ่านวิทยุโทรทัศน์แล้วไปละเมิดสิทธิทางแพ่งสิทธิทางอาญาของบุคคลภายนอกนะครับคุณถูกฟ้องตรงนี้แหละครับเขาอาจจะไปฟ้องทั่วราชอาณาจักรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอกสิทธิ์ตรงนี้ยังคงอยู่นะครับแล้วผมเห็นว่ายังมีความจำเป็นอยู่แต่ว่าที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้คือความคุ้มกันต่างหากความคุ้มกันมันมีอยู่3มาตรามาตรา165มาตรา166มาตรา167ใช่ไหมครับในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยคุณจะไปจับสสสวไม่ได้นะครับในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยจะไปดำเนินคดีไม่ได้ในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยถ้าจับเข้ามาขังอยู่เนี่ยถ้าประธานขอให้ปล่อยก็ต้องปล่อยอันนี้เพราะอะไรครับเพราะเพื่อให้ต้องการให้คุ้มกันการทำงานที่เป็นอิสระของสสสวเป็นบุคคลใช่ไหมฮะทีนี้ตรงนี้ถึงจุดแล้วครับถึงปัจจุบันนี้อย่าว่าแต่ถึงปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับในการยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหลายหนเนี่ยนะครับผมเองผมเป็นคนเสนอให้มีการยกเลิกเนี่ยเพราะว่าถ้าให้ความคุ้มกันตรงนี้มากๆมันก็จะกลายเป็นอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับทีนี้ก็จะถึงปัญหาว่าสวหรือสสก็ตามนะครับท่านทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมืองจริงแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้ามีคดีเป็นส่วนตัวเราต้องดูว่าใครเป็นคู่กรณีใช่ไหมครับถ้าคู่กรณีเขาเป็นเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลนะฮะเป็นผู้บุญดักศักดิ์หรือนักการเมืองต่างๆนะครับอาจจะสมควรที่จะต้องให้ความคุ้มกันเขาด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะถูกรังแกถ้าเป็นเด็กแต่ถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นคนได้โอกาสนะครับแล้วถ้าเป็นบุคคลซึ่งไม่มีทางต่อสู้เลยเนี่ยนะครับพูดง่ายว่าเป็นประชาชนนะฮะสสสวนี่อย่าลืมว่าเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐนะครับแต่ว่าคนนอกนี่ก็เป็นประชาชนทั้งนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นคู่กรณีเป็นประชาชนแล้วโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับไม่ควรบรรดาผู้มีอิทธิพลทั้งหลายผู้บุญดักศักดิ์ใหญ่แล้วมีอำนาจอะไรมากๆสมัยก่อนที่เรากลัวกันมากนะครับจะอุ้มอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เข้าอยู่เป็นสภาหมดแล้ว เป็นไม่เป็นสสก็เป็นสวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่นอกสภาก็คือประชาชนจริงๆไม่มีมือไม่ไม้ไม่มีเครื่องมืออะไรต่างๆโดยเฉพาะยิ่งเด็กข้อสำคัญที่สุดคือคู่กรณีแล้วโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความคุ้มครองประชาชนมากกว่าให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐตกลงในความเห็นของคุณคณินนั้นไม่ควรให้ความคุ้มครองเลยยกเลิกได้ยกเลิกยกเลิกได้เลยฮะเพราะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วก็มันจะไม่เสียไอ้ที่คุณคณินพูดในตอนแรกเสียยังไงก็ตรงที่ว่าน่าจะต้องมีการคุ้มกันรัฐสภาใช่ไหมครับครับเอกสิทธิ์ยังอยู่ไงฮะก็ถ้ายกอันนี้มันยกหมดนะครับไม่ใช่ครับความคุ้มกันต่างหากที่ผมพูดผมทั้งได้บอกตั้งแต่แรกว่าเราไปสับสนกันระหว่างสองคำนี้แล้วมาใช้คำเดียวกันแบบว่าผงซักฟอกเออาร์แล้วก็มันเป็นแฟบไม่ใช่ความจริงมันมีแฟบมันมียี่ห้ออื่นด้วยใช่ไหมครับคือถ้ามันยกมาตรานี้เนี่ยมันยกหมดนะทั้งการคุ้มกันทั้งเอกสิทธิ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์จริงๆนะใช่ไหมผมจะเล่าให้ฟังฮะเอกสิทธิ์จริงๆเนี่ยมีมาตรา157การอภิปรายในสภาอันนั้นเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดโอเคใช่ไหมครับแล้วยังปีเอกสิทธิ์ในเรื่องของสมาชิกสภาเนี่ยนะครับเข้าชื่อยื่นกัน1ใน3เนี่ยนะครับขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญนี่เป็นเอกสิทธิ์ทันทีใช่ไหมครับแล้วยังมีมาตรา188อีกนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการประชุม
วุฒิสภาเนี่ยต้องเปิดเผยแต่ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน4หรือคณะรัฐมนตรีร้องขอให้ประชุมลับก็ต้องประชุมลับนี่คือเอกสิทธิ์เอาละนะนี่คือเอกสิทธิ์แต่เมื่อกี้นี่คือคุ้มครองความคุ้มกันตัวบุคคลการคุ้มครองเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณสันติภาพพูดถึงเนี่ยนะก็อาจจะกลั่นแกล้งได้โดยผ่านมือของผ่านเด็กอย่าสรุปว่าเด็กเอาเป็นว่าผ่านบุคคลภายนอกมือในการกลั่นแกล้งอย่างนั้นเหรอผ่านบุคคลภายนอกมันเป็นไปได้เรื่องนี้ไปคุยกันยาวนะเพราะว่าบางครั้งนี่นะการให้กระบวนการตรงไปคุ้มครองนี่นะเหมือนอาจารย์บอกมองปัญหาด้านเดียวไม่มองอีกเหรียญนึงกลับด้านเลยผมมองเหรียญอีกด้านปั๊บนึกถึงว่าโอ้โหมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่คิดไงเพราะในอดีตเหตุที่มันเกิดขึ้นผ่านมาเนี่ยคุณมองเหรียญด้านเดียวใช่ไหมวันหลังทำเนี่ยบอกให้มองเหรียญสองด้านมึงดิแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยตอนนี้กำลังมองเหรียญสองด้านเหรียญด้านนี้จะว่าไงหมายถึงว่าถ้าผมจะเถียงอย่างนี้จะว่าไงว่าฟังดูแล้วเนี่ยที่ท่านสวสันติภาพบอกว่ามันอาจจะกันแกล้งกันได้ถึงแม้ว่าดูเป็นคดีอาญาธรรมดาแต่ว่ามันอาจจะมีการเซตอัพมีการวางแผนกันแกล้งกันได้เพราะฉะนั้นควรจะให้การคุ้มกันตั้งแต่ต้นโดยอัตโนมัติไม่อัตโนมัติจันในมาตรานี้ก็ไม่อัตโนมัติเราคุยกันรู้ว่าความคุ้มกันเนี่ยนะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยพ้นเรื่องตรงนั้นอย่าพยายามมาปนไปแล้วยกไปเรื่องเดียวกันผมพยายามแยกให้ออกนะฮะไอ้ที่พูดนี่คือเรื่องของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่กลายเป็นว่าพอเอาเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวเนื่องกระแสก็เลยมองว่าไปคุ้มอยู่กับเด็กนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าทุ่มน้ำหนักให้ตรงนั้นจนลืมว่าจริงๆมันคืออะไรผมบอกว่าในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญถ้าเรามองไงนะฮะประชาชนไม่ว่าหลาวเพศศาสนาหรือเพศใดก็ตามย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันเพราะไม่ว่าจะคนระดับใดก็ตามเนี่ยนะฮะมันต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ว่าสภาวะหน้าที่กับความรับผิดชอบเมื่อเขารับผิดชอบในสถานะตรงนี้นะอาจารย์ความคุ้มกันมันน่าจะให้เขาในฐานะที่เขามาทำงานตรงนี้มันแยกกันเพราะถ้าไปมัวกับเด็กว่านั้นเด็กส่วนหนึ่งแต่ว่าความคุ้มครองกับเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายเขาก็มีเจ้าหน้าที่มีอัยการมีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบอยู่นะฮะตำรวจมีกระบวนการไปทุกคนก็มีภาระหน้าที่ความคุ้มครองตามกฎหมายมันเหมือนกันอยู่แล้วแต่ไม่ใช่หมายว่าพอคนนี้เป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วนี่นะครับในการทำงานต่อไปเนี่ยตัดออกให้หมดผมว่าถ้าตัดออกให้หมดตั้งแต่เริ่มต้นนี่นะต้องโทษอาจารย์คณินนั่นแหละตั้งแต่65 66 67เนี่ยก็ตัดออกไปได้สิเวลาผมทำงานให้กับบ้านเมืองก็ต้องพวงกันว่าเอ้ยเรื่องนี้ผมจะพูดดีมั้ยให้ตัดออกหมดฮะแต่แพ้โหวตฮะก็มันผมบางคนรู้แต่หมายถึงว่าต่อไปผมจะทำอะไรให้กับบ้านผมจะเอาเรื่องจริงมาพูดกันเหมือนที่อาจารย์เคยพูดในสภานะอาจารย์ยังต้องขอปิดประชุมลับไงฮะอ้าวนั่นเอกสิทธิ์ใช่มั้ยนั่นเอกสิทธิ์อ่ะถูกต้องแต่นี่เรื่องคุ้มกันงั้นเน้นเอกสิทธิ์ของเรื่องคุ้มกันก็ตามสมมุติไปว่าผมจะเอาเรื่องนี้ซึ่งมันเรื่องที่มันดังแล้วมันเปิดตีแผ่เนี่ยมันจะได้เห็นอะไรสักอย่างเนี่ยผมทำไม่ได้ไงไม่ใช่ง่ายๆอีกอย่างนะรู้สมมุติว่าผมจะเอากฎหมายเข้าผมเป็นรัฐบาลรู้ว่านี่มือต่อต้านพูดมีเหตุผลคนเชื่อเยอะเนี่ยพรุ่งนี้จะประชุมเนี่ยตั้งข้อหาให้เลยอะไรผมสักอย่างและถ้าถามสักทีบอกว่าเอาอย่างนี้นะฮะในเรื่องที่จะเอาออกแต่เคยนึกกลับกันว่าอีกด้านหนึ่งกลับกันเหรียญเนี่ยที่พยายามหาอีกด้านหนึ่งว่าถ้าข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นว่าพรุ่งนี้ผมจะไปทำหน้าที่แล้วล่ะเหมือนอาจารย์คุณบอกว่าเอาแหละสันติภาพนี่มากเลยต้องทำอะไรสักอย่างนึงไงนะฮะถ้าถามในใครกันผมถูกคุมขังถ้า166นี่นะฮะผมจะได้รับ165ผมจะความคุ้มกันตรงนี้นะถ้าตัดตรงนี้ออกไปเกิดประธานเอ้ยเรื่องนี้สายภาพเขาทำการบ้านแต่เริ่มต้นจะต้องดำเนินการให้เขาพ้นประธานแห่งสภาบอกคุณต้องปล่อยอย่างนี้นะถ้าไม่ให้อะไรผมเลยนะฮะหนึ่งผมจะกล้าเสี่ยงที่จะทำเลยโอเคในส่วนของบุคคลภายนอกที่กระทบนี่ว่ากันแต่ผมพูดถึงในสภาเพราะชาวบ้านเองคงไม่กระทบแหละแต่คนที่นั่งสามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาก็ร้องเรียนที่มันเกิดขึ้นจากการอภิปรายตรงนี้ชัดผมขออนุญาตอธิบายเหรียญด้านผมบ้างได้ไหมเดี๋ยวสักนิดนึงผมให้ยาวแล้วด้านนี้ไม่คำถามผมว่าถ้าในลักษณะอย่างนี้นะฮะจะเอาอะไรมาเป็นความคุ้มกันที่จะให้ผมทำงานให้กับบ้านเมืองล่ะถ้าตัดออกหมดนะผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ได้เขียนให้เป็นดุลพินิจของสภาแสดงว่าอาจจะให้หรืออาจจะไม่ให้ก็ได้ให้เป็นดุลพินิจซึ่งตรงนี้ผมว่าพอแล้วเพราะฉะนั้นการที่ไปตีความว่าอะไรก็ระแวงไปหมดว่าเรื่องอย่างนี้เขาอาจจะกันแกล้งอย่างนั้นอย่างนี้ได้แล้วไปให้โดยอัตโนมัติเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเรากำลังไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเลยว่าให้เอกสิทธิ์ให้การคุ้มครองตลอดไปเลยไม่ใช่คุณสันติภาพไม่ได้บอกต้องหรือผมนี่ไม่ได้บอกต้องการว่าโดยอัตโนมัติดุลพินิจครับแต่ดุลพินิจออกมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วดุลพินิจเนี่ยเมื่อกี้ผมอาจารย์จะให้ผมพูดให้จบก่อนได้
จะให้ดุลพินิจได้อย่างไรเราต้องพูดตัวอย่างข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดขึ้น เจ้าตัวก็ไม่ขอการคุ้มครองทำหนังสือมาว่าไม่ขอการคุ้มครองไม่ขอเอกสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง อยากจะไปศาลแต่เราไปให้เขาเองเขาไม่ได้ขอมาเลยบอกเรื่องนี้ดูแล้วมันไม่ชอบมาพากลนะมีเรื่องทางการเมืองมาแกล้งจับผมนะแต่เขาบอกเขาขออย่าไปขึ้นศาลจะได้จบจบจะได้มาทำหน้าที่ถ้าหากว่าศาลบอกไม่ผิดแล้วเด็กก็ต้องนั่งรออยู่ว่าโอ้นั่งรอไปอีก3เดือน4เดือนเมื่อไหร่จะได้ขึ้นศาลจะได้จบจบสักทีหนูจะเรียนหนังสือผมว่าอาจารย์ฉลาดนะที่เอาเรื่องเด็กมาไม่มีตัวอย่างจริงเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของคนอย่างนั้นเพราะว่าอ่อนไหวแต่นี่ต้องเอ็นดูเด็กต้องสงสารเด็กเนี่ยเพราะนั้นอย่าอ้างพยายามใช่อย่าเบี่ยงเบนประเด็นดิใช่ครับเอาเรามาว่ากันเรื่องเอาตรงนี้ความคุ้มกันดิเอาตรงนี้สิอย่าพยายามไปพาดพิงในเรื่องความคุ้มกันมันมีตัวอย่างที่เห็นชัดๆใช่ไหมอย่างนี้ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าวุฒิสภาก็ดีสภาผู้แทนราษฎรก็ดีเคยใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ไปในบางเรื่องเฉพาะบางเรื่องครับก็ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้ไปทั้งหมดไม่ใช่สรุปไม่ใช่อัตโนมัติคือผมสงสัยก็อยู่ตรงที่ว่าในเมื่อเราให้วุฒิสภาเนี่ยนะครับใช้ดุลพินิจในการที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับแต่ในเมื่อเจ้าตัวเองซึ่งเป็นคนสำคัญที่สุดนะครับใช้ดุลพินิจของตัวเองแล้วนะครับเสนอเป็นหนังสือถึงลายลักษณ์อักษรถึงประธานวุฒิสภาบอกของดใช้ความคุ้มกันตรงนี้ตรงนั้นในความหมายในทางกฎหมายว่าหมายความว่าไงครับนั่นคือเอกสิทธิ์แล้วนะครับคือนั่นคือเอกสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่สภาวุฒิสภาเนี่ยไปบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วลงมติด้วยเสียงข้างมากบอกห้ามไม่ให้สวคนนี้ไปกับกายไปเป็นละเมิดเขาอีกนะฮะไปละเมิดเขาต้องการสละความคุ้มกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้นั้นก็อาจจะมีเหตุผลก็ได้นะครับบอกว่าเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องไปพิจารณาคดีเนี่ยด้วยความรวดเร็วใช่ไหมครับมันเป็นข้อที่จริงเมื่อเขาไม่ต้องการก็เป็นความประสงค์ของตัวนะฮะแต่ในเหตุการณ์ต้องแยกออกว่านี่คือการใช้ดุลพินิจของสมาชิกวุฒิสภาปราศจากการแทรกแซงปราศจากแม้จากเจ้าตัวถูกไหมมาจากเจ้าตัวก็ยุ่งไม่ได้เจ้าตัวบอกขอผมจะให้อย่างเงี้ยวันนี้คุณเป็นคนของสภาแล้วมันเป็นการใช้อำนาจอิสระซึ่งปราศจากการครอบงำมันคนละส่วนกันนี่คือดุลพินิจซึ่งเราทำงานมันเป็นมติมันเป็นเรื่องพอมติเสียงข้างมากว่ายังไงเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับมติแต่เป็นเรื่องที่เจ้าตัวนั้นก็เรื่องของเจ้าตัวแยกให้ออกแต่ทีนี้โดยส่วนตัวที่ผมยืนอย่างนี้ใน7ใน87นะอาจารย์ก็ไปเผลอนะเข้าไปในแผนเขาไปยกตัวอย่างนี้เสียเปรียบนะไม่แต่มองให้เห็นภาพว่า คนเราถ้าจะให้ความคุ้มกันนี่นะฮะอันนั้นมันเป็นความคิดอิสระของสมาชิกแต่ในส่วนหนึ่งมีอยู่5ประการเนี่ยนะที่ผมถือว่าตรงนี้มาขอผมก็ไม่ให้อ๋อไม่ว่าใครแล้วแต่ไม่ว่าใครไม่ว่าแต่เทวดาตรงไหนก็ตามถ้าเข้า5ข้อนี้แล้วมีเข้า5ข้อนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตรา303ผมถือว่าตรงนี้มันยังเป็นเรื่องส่วนตัวอยู่แต่ถ้าเรื่องที่ตัวเองต้องทำหน้าที่ในสภาแต่ว่าตัวเองต้องไปโดนคดีนะฮะเพราะตรงนั้นมันเป็นเรื่องซึ่งเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฟังเขาว่าอาจารย์ก็ฟังท่านกันก็ฟังเขาว่าแค่ตกอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของข่าวแต่ในข้อเท็จจริงเมื่อตราบใดท่านยังไม่พิจารณาและพิพากษาเราไปว่าเขาไม่ได้เพราะผมมองว่านั่นเอกสิทธิ์ที่เขาพึงได้รับแต่ถ้า303ที่อาจารย์สงสัยต้องการนี่นะผมว่าตรงนี้แหละผมจะมีจุดยืนว่าถ้าเราเข้ามาทำอะไรให้กับบ้านเมืองนี่นะมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองจริงๆ1ถ้ามีพฤติการร่ำรวยผิดปกตินะฮะในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกรัฐสภาก็ตามอันที่2นี่นะสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่อันนี้แหละฮะอัน3หรือว่าสอว่ากระทำผิดต่อหน้าที่ราชการสอว่ากระทำผิดในตำแหน่งในหน้าที่ยุติธรรมหรือว่าจงชัยใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญถ้า5ประการนี้นะแน่นอนขอมาปั๊บผมให้ไปเลยผมยังไม่เข้าใจท่านสวสันติภาพถึงท่านสวไม่อนุญาตเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเขาอนุญาตไม่ถึงรัฐธรรมนูญได้แต่รัฐธรรมนูญบังคับไว้เลยในมาตรา310ไม่ว่าถ้าเป็นคดีอาญาที่สสหรือสวเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับห้ามเอาความคุ้มกันมาตรา165 166ไม่ใช่ที่คุณสุภาพยกมาเนี่ยคนอ่านกันมาคุณสุภาพยกมานี่ก็คือข้อซึ่งคดีนี้ฮะคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับไม่เกี่ยวกับมาตรา303มีการเมืองทั้งหมดใช่มันการเมืองแต่บางครั้งนี่นะอาจารย์มันไม่ได้ตรง 100% ว่าองค์ประกอบเป๊ะแต่เพียงว่าการกระทำบางอย่างนี่นะสมมติว่าเอาเรื่องกันปั๊บมีการเหมือนกตช.อะไรที่ว่าที่อาจารย์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันนั่นแหละพอบทสุดท้ายปั๊บว่า
มันมีเรื่องเฮ้ยคนนี้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการทั้งที่ยังไม่ปรากฏชัดแต่เราอยู่ภายในด้วยกัน200เรารู้ว่าอะไรเป็นยังไงเอ้ยอยู่ดีๆเข้ามานี่นะยังเป็นหนี้เขาอยู่กลับมาปั๊บพี่นะโหมีเงินมีทองเยอะแล้วก็เกิดมีปัญหาขึ้นมากำลังถูกตรวจสอบก่อนที่จะถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะท่านสวสันติภาพนั่นในตรงนั้นแหละผมไม่เข้าใจอยู่อันหนึ่งในเมื่อเราบอกว่าเราไม่มีทางหรอกที่จะไปรู้ว่าตื้นลึกหนาบางแต่เจ้าตัวผู้ถูกต้องผู้ต้องคดีน่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางดีกว่าเพื่อนเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ขอใช้สิทธิคุ้มครองนี่แต่เราไปบอกว่าเราไปให้สิทธิคุ้มครองซึ่งอันนี้มันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยคืออย่างนี้สบายใจถ้าจะต้องเคารพความเห็นของบุคคลนั้นและถ้าบุคคลนั้นต้องการคุ้มครองเนี่ยแล้วเราไม่ให้การคุ้มครองเนี่ยก็ได้ถูกไหมมันเป็นดุลพินิจมันเขาไม่ต้องการให้คุ้มครองเพราะนั้นก็ควรจะเป็นไปอย่างนั้นอาจารย์ว่าแต่ถ้าเขาเกิดต้องการคุ้มครองแล้วเราไม่มีสิทธิปฏิเสธที่ใช่อย่างนั้นผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับว่าความคุ้มกันบุคคลซึ่งเป็นสสสวเนี่ยนะครับคุ้มครองเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยนะครับถูกรังแกกลั่นแกล้งจากคู่กรณีซึ่งอยู่ในศาลนะครับหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ในเมื่อเจ้าตัวเองได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงชัดเจนอย่างนี้แล้วนี่นะครับสภาเนี่ยหน้าที่จะเคารพนะครับน่าจะที่จะเคารพการแสดงความจำนงตรงนั้นแล้วถ้าเผื่อเจ้าตัวเขาแสดงว่าแต่ว่าอย่างนี้ครับขอคุ้มกันผมหน่อยถ้าในเมื่ออุทิศภาไปลงมติแล้วไม่อนุญาตให้เขาไปพิจารณาคดีในศาลนั่นนะครับครับในทางหนึ่งนั้นนะครับเท่ากับสภานี้กำลังใช้เอกสิทธิ์ของตัวเองแล้วไปก้าวก่ายล่วงละเมิดกระบวนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมตัวว่าไม่นี่ต้องดูให้มันลึกซึ้งนี่นะครับคืออย่ายกคดีนี้ผมขอไว้เรื่องไม่ใช่เรื่องอื่นฮะอย่ายกกรณีนี้เพราะอะไรครับทุกเรื่องกรณีนี้นี่ผมทุกเรื่องฮะผมดูว่าผมมองว่าประชาชนไอ้ที่ประชาชนที่เป็นคู่กรณีกับไอ้ที่ขอไม่ให้ยกเว้นเนี่ยนะผมดูว่ามันเป็นแผนมากกว่าเป็นขอจริงนะครับว่าไงจริงๆอยากให้ยกเว้นอยากให้ยกเว้นแต่ขอไปอย่างนั้นเองขอไม่ใช่ขอไปงั้นขอให้ตายใจไงขอให้พวกอะไรนะขอให้พวก53คนตายใจอ๋อเป็นลูกเล่นเทคนิคทั้งนั้นก็แสดงปาหี่ให้ประชาชนดูเนี่ยผมก็เห็นทำกันอยู่บ่อยนะมันก็นั่นแหละผมนึกบอกว่าควรเลิกไม่ใช่ฮะแต่จะเอาเรื่องความไม่ถูกต้องในการโหวตครั้งหนึ่งเนี่ยนะมาลบหลักการเนี่ยนะเหมือนอย่างกับปืนเนี่ยนะมันหลายครั้งแล้วไปยิงคนตายเดี๋ยวฝ่ายนั้นห้ามมีปืนฝ่ายนี้พูดเยอะแล้วขอผมพูดไม่อาจารย์ขอนิดนึงคือเครื่องเรียนพูดแรงว่าปลาหี่มันไม่ใช่นะฮะการทำงานในสภาเนี่ยนะทุกคนมีเอกสิทธิ์1คน1เสียงเพราะการใช้ดุลพินิจนี่นะผมเชื่อว่าทุกคนนี่นะเมื่อผมทำงานผมเคารพในดุลพินิจเคารพในจุดยืนของแต่ละคนพอลงมติยังไงผมถือว่านั่นคือดุลพินิจเขาทำไมหลายท่านเนี่ยมาตรงกับผมเหมือนกับใส่เธอมาตรงโดยที่ไม่คาดคิดเพราะทุกคนมีดุลพินิจของตนเองเพราะหลักการนี่นะฮะของการให้ความคุ้มกันนี่นะมันต้องแยกให้ออกนั่นคือการที่ผมทำหน้าที่ของความคุ้มกันในสภาแต่มันเป็นเรื่องตรงนี้มันเป็นการใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา166ซึ่งมันคนละเรื่องกันและเหรียญอีกด้านพยายามให้เหรียญมาหลอมละลายกันเป็นอันเดียวกันมันก็ผมถามว่าเพื่ออะไรฮะการที่วุฒิสภาต้องใช้ดุลพินิจในการไม่อนุญาตให้สวคนหนึ่งไปถูกดำเนินคดีในศาลทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยแสดงความจำนงว่าจะไปเพื่ออะไรผมถามว่าเพื่ออะไรเดี๋ยวผมถามบ้างเหมือนกันแล้วการที่เขาให้มีดุลพินิจเนี่ยมันจะเสียหายอะไรเมื่อกี้นี้ท่านสวสันติภาพพูดอยู่หลายทีนะให้วุฒิหรือว่าให้สสเนี่ยมีดุลพินิจท่านเดี๋ยวอาจารย์สุขุมสันติภาพพูดหลายทีว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจะโค้ดคำของพระธรรมปิฎกบอกว่าเสียงส่วนใหญ่ย่อมตัดสินความต้องการได้แต่ตัดสินความถูกต้องไม่ได้ไม่จำเป็นว่าเสียงส่วนใหญ่จะต้องตัดสินความถูกต้องเสมอไปแต่ตัดสินความต้องการได้ว่าเสียงส่วนใหญ่ของตรงนั้นต้องการอะไรแต่อาจจะไม่ถูกก็ได้เสียงส่วนน้อยอาจจะถูกก็ได้เพราะฉะนั้นในศาลเสียงส่วนน้อยยังมีหมายเหตุท้ายดีท้ายคำพิพากษาอยู่ตลอดเวลาที่ผู้พิพากษาที่เสียงส่วนน้อยจะเขียนคำอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นการไปอ้างว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นถูกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องถูกเสียงส่วนใหญ่เราไม่ได้พูดประเด็นว่าถูกผิดเมื่อกี้นะแต่เราพูดเพื่อหลักการกับความคุ้มกันเพราะอาจารย์มองว่าถ้าในกรณีที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมสายภาพมองงี้เหมือนกับช่วยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมมองอาจารย์อย่างว่าถ้ามองในแง่ของหลักการในกระบวนการทางกฎหมายนะที่ผมยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญมาตรา33เมื่อกี้นะฮะเมื่อไปคล้องจองกับ
166ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เรามองว่าเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดอย่าไปคาดคะเนอย่าไปมองว่าเออนี่แหละผิดแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะฮะพ้นกลามสูตรฮะพ้นผมขอให้ข้อมูลอันหนึ่งได้ไหมนะครับแล้วเราจำเป็นที่รองพักก็คือที่อาจารย์พูดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาให้เอกสิทธิ์คุ้มครองกันทั้งนั้นน่ะที่อาจารย์พูดนะครับปรากฏว่าถ้าดูสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2541มีจำนวนคดี6คดีให้เอกสิทธิ์คุ้มครองหมดเลยครับ42ก็ให้หมด43ก็ให้หมดคือพวกสสให้หมดเมื่อ2ชั่วโมงนี้ก็ให้หมดแต่สวปรากฏว่า41มีอยู่2คดีให้1ไม่ให้1ครับ42มีอยู่7ไม่ให้2ครับตกลงไม่ได้อัตโนมัตินะครับไม่ใช่อัตโนมัติไงก็ยืนยันว่าไม่อัตโนมัติก็มันไม่จำเป็นไงฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเมื่อมีใครขอขอให้มีใครขอแล้วไปคิดระแวงไปหมดว่าเขาอาจจะถูกกันก็ไม่จำเป็นไปคิดเอาเองคือเราไม่ได้พูดกันถึงการลงมติครั้งสุดท้ายว่าเป็นการลงมติที่ถูกไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่เราคิดว่ามันมีสิทธิ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันมันแน่นอนครับเพราะงั้นแต่ควรมีควรมีก็คือความเห็นอย่างนี้ว่าผมมองอย่างนี้นะฮะถ้าอาจารย์มองไม่เหมือนผมอาจารย์อย่าไปมองว่าความคิดของผมที่ผมมีอย่างนี้นะจะต้องผิดเพราะอย่างน้อยสุดผมมองในหลักการว่าผมมีแนวคิดผมอย่างนี้ก็นี่กำลังฟังไงกำลังจะฟังเหรียญทั้งสองด้านเพราะงั้นตอนนี้ท่านผู้ชมครับผมขอพักครู่เดี๋ยวเรากลับมาดูเหรียญสองด้านกันต่อครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของเหรียญสองด้านนะครับท่านผู้ชมมีส่วนร่วมในการโหวตเข้ามาว่าควรให้เอกสิทธิ์คุ้มกันส.ส.และส.ว.ที่ไม่ต้องขึ้นศาลหรือเปล่านะครับโทรไปที่1900999และ013ครับกด1ถ้าเห็นด้วยกับการให้เอกสิทธิ์คุ้มกันถ้ากด2ไม่เห็นด้วยครับขณะนี้มีผู้แสดงความเห็นมาว่าเห็นด้วย272คะแนนและไม่เห็นด้วย700กับ2คะแนนนะครับยังมีเวลาอยู่ตรงนี้ครับเรามีตั๋วเครื่องบินไปกลับของ PB Air เลือกเอาครับกับกรุงเทพกระบี่หรือว่ากรุงเทพ101ได้ครับและยังมีเสื้อสวยงามอีก2ตัวนะครับที่จะให้กับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนในช่วงตรงนี้ครับก่อนที่เราจะถกเถียงกันตรงนี้ต่อทีมงานของเราได้ไปสำรวจความเห็นชาวบ้านว่ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรเราไปฟังกันสั้นๆตรงนี้เลยครับได้แล้วเพราะว่ามันคิดว่าเอกสิทธิ์อันนี้มันคุ้มครองบางทีถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่ดีไงเราก็ไม่ควรที่จะคุ้มครองคนไม่ดีเอาไว้การขาดประชุมบางครั้งเข้าไปนั่งอาจจะไม่ได้สำคัญอะไรอาจจะขาดได้แต่ว่าการพิจารณาของศาลเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนถ้ามันเป็นกฎหมายที่กำหนดไว้ถ้าเขาได้เอกสิทธิ์มันก็น่าจะให้อ่ะแต่ถ้าไม่มีกฎหมายรองรับก็โอเคเขาก็ต้องขึ้นศาลขึ้นอะไรไงอันนี้ถ้าเกิดมาถึงเสียงข้างมากเขายินยอมแม้ก็น่าจะให้บางเรื่องที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายเนี่ยครับผมว่าน่าจะถูกยกเลิกไปเพราะว่าดูแล้วมันจะทำให้ภาพพจน์ของประเทศไทยไม่ดีครับคนเราถ้าเกิดทำความผิดแล้วเนี่ยต้องสมควรที่จะถูกดำเนินคดีใช่ไหมคะในส่วนของเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยคิดว่าน่าควรที่จะยกเลิกนะคะผมว่าน่าจะดีนะเห็นด้วยเห็นด้วยที่ว่าให้เข้ามาประชุมก่อนแล้วก็วางแผนสมัยประชุมก็ดำเนินคดีต่อมันมีผู้เสียหายใช่ไหมถ้าดำเนินคดีจะได้เสร็จเรื่องไปเรื่องนึงก่อนประชุมนี่คือถ้าขาดเขาสักคนมันอาจจะไม่กระทบกระเทือนมากมั้งในบางเคสในบางกรณีที่เป็นคดีที่สังคมติดตามอยู่เนี่ยสมควรที่จะไม่ให้ยกเลิกเอกสิทธิ์ตัวนี้ไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่เป็นกรณีไม่เร่งด่วนนักเนี่ยแล้วก็สภามีความสำคัญกว่าเนี่ยก็ยังต้องควรมีอยู่นะครับถ้าทำตามผิดตามกฎหมายที่ว่าไว้ที่ระบุไว้นะจะเป็นใครก็แล้วแต่มีหน้าที่การงานอย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายคือกฎหมายไม่สมควรที่จะคุ้มครองเอกสิทธิ์ตัวนี้ในเมื่อถ้าคุณไม่ผิดคุณก็ไปต่อสู้ให้ถูกต้องคุณใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยก็เหมือนกับคุณถ่วงเวลาเพื่อจะใช้สิทธิ์ที่อย่างอื่นไปอาจจะไปกดดันคู่กรณีใช่ไหมคะในเมื่อคุณคิดว่าคุณถูกคุณก็ไปสู้ให้มันจบเร็วๆไม่มีเวลาไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปยื้อเวลาครับท่านสว.สันติภาพจะว่าอย่างไรฟังดูส่วนใหญ่เนี่ยยังมาเข้าข้างเหรียญมองเหรียญอีกด้านนึงไม่แต่มีบางท่านบอกว่าเขาไม่ดีไงผมยังงงคำว่าเขาไม่ดีรู้ได้ไงว่าเขาไม่ดีบางคนทำดีมาตลอดชีวิตเนี่ยนะจนปกติราชการแต่นี้เพียงแต่ว่าพอมีเหตุเกิดขึ้นนี่นะฮะ
นั่นคือข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่ปรากฏชัดและศาลไม่พิพากษาการที่เราไปตราหน้าและพูดว่าเขาไม่ดีนะเขาเลวเขาอย่างนี้นะฮะผมมองตรงนี้ว่าเพราะไปเอาตรงนั้นมาปนไงฮะแต่ที่เราพูดกันตรงนี้เหรียญก็คือเรื่องหลักการกับความคุ้มกันว่าไม่เอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตุ๊กตาตั้งเอาออกไปแล้วมาคุยกันให้ตัวว่าสมควรมีหรือไม่มีเอาเรื่องนี้มาตั้งถ้าเอาเรื่องนี้มาตั้งนี่นะฮะ700กว่ามันก็แพ้ยังไงวันนี้ครับเพราะว่ามันมีส่วนของความเข้าใจความไม่รู้หัวใจฮะแต่ถ้าเอาตรงนี้ออกมาว่ากันล้วนๆนี่ผมเชื่อว่าเอายกตัวอย่างถ้าสักวันนึงเกิดมีเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วคนจะไปทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆไงนะแล้วโดนเช่นว่านี่นะฮะผมว่าคุณก็บอกไอ้ทุ่มควรให้ความคุ้มกันเพราะก็ต้องไปทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เขาต้องได้รับความคุ้มกันตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ165ถูกจะก็ว่าไปเพราะว่าก็คงจะมีเมื่อถึงเวลานั้นนะแต่ตอนนี้พอเอาไปปนก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาผมเชื่อว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับผมอยากให้มองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยเราต้องการให้มีการปฏิรูปในทางการเมืองแล้วในกระบวนการปฏิรูปในทางการเมืองนั้นนะครับมันมีสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเราต้องการให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็คือเพื่อให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมกับประชาชนซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตลอดรัฐธรรมนูญพยายามฉบับนี้พยายามที่จะช่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับคนดีหรือไม่ดีนะครับที่สมควรจะให้หรือไม่ให้แต่มันเกี่ยวกันว่าเราจะต้องดูว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมที่เขาดำเนินอยู่นี่นะครับมันให้ความเป็นธรรมเพียงพอสำหรับประชาชนหรือไม่นะครับประการหนึ่งอีกประการหนึ่งนั่นนะครับมันไปทำให้เป็นการขัดขวางหน่วงเหนี่ยวกระบวนการยุติธรรมแล้วบ่นกันอยู่มาตลอดเวลาใช่ไหมความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมก็คือความไม่ยุติธรรมเราประสบปัญหาอย่างนั้นมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประสบปัญหาอย่างนี้แล้วคู่กรณีของสว.เนี่ยเราต้องดูว่าเป็นใครด้วยแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยการเมืองปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบคู่กรณีซึ่งเป็นประชาชนแท้ๆมือเปล่าๆเลยเพราะว่าคนที่มีอิทธิพลคนที่มีสีมีอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ในสภากันเต็มหมดแล้วกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในสภากับไม่ใช่เอกสิทธิ์ใช่ไหมครับอาจารย์ตรงนี้นิดนึงคุณไม่ใช่คู่กรณีนะเพราะว่าพอเรื่องผลังจากนั้นเสร็จปั๊บนี่นะฮะก็มีตำรวจเข้ามานะฮะมีกระบวนการมีอัยการเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะฮะผลถกถีในการบังคับใช้ทางกฎหมายนี่มันเท่ากันแล้วความเป็นธรรมจะต้องเกิดขึ้นแล้วอย่าไปคิดว่าคู่กรณีเป็นเด็กเพราะว่าหลังจากที่เรื่องนี้เข้าถูกกระบวนการนี่นะฮะตำรวจเป็นอัยการเป็นเพราะไอ้เรื่องตรงนั้นนี่มันจบผมว่ามันจบถ้าความเป็นธรรมที่มันเท่ากันเนี่ยทำไมไม่ขึ้นศาลซะเท่ากันเลยจะได้จบไปคือตรงนี้นะอาจารย์ผมยังเรียนอยู่จนกระทั่งว่าเอกสิทธิ์นี่นะฮะไม่ใช่เอกสิทธิ์คือความคุ้มกันทางกฎทางรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องมีแต่การกระทำบางอย่างนี่นะฮะมันจะไปเหมารวมกันคุ้มกันฮะมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนแล้วไม่ถูกกฎกันมันอยู่ที่คนไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่นะมันอยู่ที่คนอย่าไปเหมารวมทั้งหมดถ้าไม่เหมารวมแต่ถ้ามองภาพของ166นี่นะฮะมันเป็นเรื่องที่จะให้กำลังใจและเป็นความคุ้มกันสำหรับคนที่จะตายแทนเพื่อแผ่นดินท่านสว.สันติภาพพูดได้ถ้าเราเนี่ยไม่ใช่เหมารวมนั่นนะครับเราทำอย่างในบางประเทศได้ไหมเขามีเรื่องอย่างนี้เลยแต่เขามีคณะกรรมการหรือจะเรียกว่ากรรมาธิการก็ได้ขึ้นเพื่อตรวจสอบกรณีนี้ว่ากรณีนี้มีมูลเหตุทางการเมืองหรือมีการกลั่นแกล้งหรือไม่ถ้าเขาเชื่อได้ว่ามีมูลเหตุทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งก็นำข้อมูลเสนอสู่สภาเพื่ออนุมัติเพื่ออนุมัติว่าไม่ให้ไปศาลแต่ถ้าเขาพิสูจน์แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องอาญาเป็นเรื่องบุคคลเขาก็บอกว่าดูแล้วไม่มีเหตุที่น่าเชื่อเลยว่ามีการกลั่นแกล้งเพราะนายคนนี้ไปมีพฤติกรรมอย่างนั้นจริงๆแล้วไปมีคู่กรณีคือเด็กเพราะฉะนั้นให้ไม่ได้ไม่ก็ออกมาว่าไม่ได้อาจารย์ไปพัดเพราะเท่าที่อาจารย์พูดนี่ก็แสดงว่าอาจารย์เห็นด้วยต้องมีการคุ้มกันแต่ต้องมีขั้นตอนใช่ถูกนั่นแสดงว่าอาจารย์เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการที่ให้โดยอัตโนมัติอันนั้นไม่เกี่ยวผมก็ไม่เห็นด้วยอัตโนมัติส.ส.เนี่ยผมดูสถิติเนี่ยให้อัตโนมัติหมดเลยคือส.ว.เนี่ยยังเคยมีในอดีตไม่ให้บ้างแล้วเดี๋ยวนี้ผมกลัวพอส.ว.มาจากการเลือกตั้งจะเห็นเป็นพรรคพวกให้อัตโนมัติเหมือนส.ส.ที่ผมกลัวอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคพวกนะฮะมันเป็นเมื่อผมจะตอบให้อาจารย์ว่ามันเป็นพินิจของ165 66 67ที่ว่านี่นะมันแยกให้ออกตรงนี้ยาวตรงนั้นมาปนอาจารย์ชอบเอาไปปนแล้วก็แล้วเด็กเดี๋ยวก็ลงไปที่เด็กคือมันคนละเรื่องเพราะตอนนี้เราพูดกันว่าการให้ความคุ้มกันสมควรมีไหมในกรณีของอาจารย์รับว่าจำเป็นจะต้องมีแต่ต้องดูเป็นรายลายไปแล้วแต่นี่เอามาปนแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นคืออาจารย์เห็นว่ามีผมเห็นว่ามีนะตรงกันแล้วไหมใช่ไหมเลี้ยงเลี้ยงแต่อาจารย์บอกต้องมีขั้นตอนในนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ใช้ดุลพินิจไม่ใช่หมายความว่าก็โดยอัตโนมัติถูกไหมครับก็คือกรณีบางอย่างก็ให้เนี่ยที่
ที่จริงๆแล้วมันพฤติกรรมไอ้นั่นมันพฤติกรรมผมนี่เพิ่งเข้าใจคำว่าเอกสิทธิ์กับความคุ้มกันจากที่คุณคณินจะมีอะไรจากคุณคณินคืออย่างนี้ครับไอ้ความคุ้มกันที่ว่าเนี่ยนะครับครับถ้าได้ถูกใช้นะครับครับไปในทางที่จะรักษาประโยชน์ของชาติอย่างชัดเจนนะครับอย่างชัดเจนเอาอย่างนี้แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยกรณีของถ้าไม่ถูกใช้ไม่ถูกใช้ไปในกรณีซึ่งจะทำให้ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงไม่เป็นไรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสียงโหวตส่วนใหญ่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราพยายามที่จะยกเลิกเอกสิทธิ์นี้หลายครั้งหลายหนนะครับแต่ในที่สุดมันก็ยังต้องผ่านไปนะครับด้วยเสียงข้างมากด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องให้เกียรติดุลพินิจของวุฒิสภาของสภาไงครับทีนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจของสภาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจมันการเป็นการใช้เอกสิทธิ์อ้าวเอาทีนี้อย่างที่คนมักจะอ้างประเพณีไงครับใช่ทีนี้ถ้าเป็นไปอย่างที่ประเพณีก็ไม่เคยอนุญาตนี่มาในสมัยนี้จะอนุญาตทำไมใช่ไหมครับก็เลยให้อัตโนมัติก็เลยให้อัตโนมัติถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่อยากยกเลิกไปทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กำหนดเงื่อนไขไว้ไม่ข้อครับให้กำหนดเงื่อนไขไว้ถ้ายังไม่สามารถที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั่นก็แสดงว่าเห็นด้วยกับผมนะที่ว่าสมควรที่จะให้ความคุ้มกันแต่ว่ามีเงื่อนไขไม่ใช่ให้ทุกไม่ใช่ให้ตามประเพณีที่อ้างประเพณีคราวนี้เหรียญเบี้ยวแล้วครับคราวนี้เหรียญเบี้ยวแล้วครับไม่ใช่สองด้านแล้วครับกลายเป็นจะมาเบี้ยวมาจะไม่ล้อมละลายไม่ก็เสร็จแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกท่านกินบอกว่าเห็นสมควรถ้าในแนวหลักถ้ายังนะฮะสมควรจะให้แต่ว่าความจำเป็นกระบวนการกับขั้นตอนเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะต้องละเอียดลึกซึ้งเฉพาะเรื่องอาจจะมีเงื่อนไขโอเคด้วยแต่เราพูดกันถ้าเงื่อนไขตรงนี้มีไม่มีนี่เริ่มเข้าทางแล้วมันมีดุลพินิจอยู่แล้วมีดุลพินิจว่าแต่เพียงแต่ว่านั่นมันเฉพาะเรื่องที่มันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกันแล้วแต่นะแต่ว่าคุณกนินบอกว่าให้เป็นกฎเกณฑ์ไปเลยเป็นกฎเกณฑ์ก็โอเคแต่ในเฉพาะเรื่องบางเรื่องอย่าเอามาเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นข้อกำหนดว่าจะต้องอย่างนั้นเสมอไปถ้าใช้ดุลพินิจแล้วให้อัตโนมัตินี่นะครับส่วนมากนิสัยคนไทยอย่าว่าแต่สภาเลยครับเอาพวกไว้ก่อนผมอยากจะแยกให้เห็นชัดเจนตรงนี้นะครับว่าระหว่างการให้เอกสิทธิ์คุ้มกันที่ว่าเนี่ยครับกับการให้อภิสิทธิ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าเราให้ความคุ้มกันเราให้แก่รัฐสภาเราคุ้มกันรัฐสภาไม่ใช่คุ้มกันบุคคลแต่ถ้าไปคุ้มกันบุคคลเมื่อไหร่ให้แก่บุคคลเมื่อไหร่เราเรียกอภิสิทธิ์ขณะเดียวกันเอกสิทธิ์คุ้มกันนั้นควรจะให้แต่เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับการเมืองหรือสังคมคือเรื่องส่วนรวมแต่ถ้าให้กับเรื่องส่วนตัวการกระทำผิดส่วนตัวเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยถือว่าเป็นการให้อภิสิทธิ์ซึ่งฝั่งนี้ไม่น่าจะเห็นด้วยขณะเดียวกันให้เพื่ออะไรให้เพื่อที่จะปกป้องสังคมปกป้องรัฐสภาไม่ใช่ให้เพื่อปกป้องพรรคพวกอันนี้ก็เป็นอภิสิทธิ์ถ้าปกป้องพรรคพวกแต่ถ้าปกป้องสังคมเราเรียกว่าเป็นคุ้มกันโดยเพื่อสังคมขณะเดียวกันเราให้เฉพาะกรณีครับบางกรณีที่พิจารณาแล้วเข้าข่ายก็ถูกแต่ถ้าเราไปให้ทุกกรณีก็เป็นประเพณีก็เป็นอภิสิทธิ์ไปถูกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นผม2คนนี่เห็นข้างนี้ตลอดเลยเห็นแล้วไม่ได้เห็นผิดเพี้ยนอะไรไปเลยไม่ผิดเพี้ยนเห็นข้างนี้นะต้องมีคุ้มกันก็เห็นต้องมีคุ้มกันตามหลักการอย่างนี้แต่เพียงแต่อาจารย์มาโยงเท่านั้นเองแต่อาจารย์มาโยงก็จบอาจารย์มาโยงเด็กแต่ว่าผมเป็นห่วงมากครับในเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมากโดยเพิ่งยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสมัยประชุมค่อนข้างยาวนานสองสมัย240วันสมัยวิสามันสำหรับพิจารณางบประมาณอีกประมาณ45วันแล้วยังสมัยวิสามันตามบางโอกาสอีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรวม365วันเข้าไปแล้วนี่นะครับสมัยประชุมเนี่ยมันจะปาเข้าไปประมาณ300วันแล้วถ้าถือเป็นเอกสิทธิ์อย่างชนิดที่ว่ามาขอมาก็ไม่ให้ขอมาก็ไม่ให้อย่างนี้นะครับถามว่าปีนึงแล้ววุฒิสมาชิกอยู่ตั้ง6ปีใช่ไหมครับใช่นะฮะแล้วถ้าดำเนินคดีไปแต่คู่กรณีนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ด้อยโอกาสสมมติอย่างนั้นผมไม่ได้เจาะจงใครนะครับเป็นประชาชนไม่ให้ไปดำเนินคดีแล้วเขาจะต้องทำมาหากินนะครับนะฮะผมก็เห็นด้วยคุณเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการที่มันลากยาวไปเพราะฉะนั้นถ้าจะขอเงื่อนไขนะครับผมก็ต้องขอเงื่อนไขด้วยว่าถ้าไปกระทบถึงเวลาที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันล่าช้าออกไปนั้นก็ไม่สมควรจะอนุญาตอย่างนั้นได้ไหมครับมันดูเฉพาะเรื่องอาจารย์ผมว่าผมไม่ได้ติดใจนะเรื่องนี้นะมันดูเฉพาะเรื่องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามผมมองจิตสำนึกของคนที่มาทำงานในฐานะสมาชิกหรือเรื่องงานการเมืองก็ตามเนี่ยอาจารย์ผมว่าปัญหามันจะเกิดหรือไม่ถ้าคนมันมีจิตสำนึกกันนะรู้อะไรควรไม่ควรเราก็ไม่อยากจะว่าแล้วมันถึงขนาดนี้โตกันหมดแล้วนะเราทำอะไรให้บ้านเมืองเสียหายไหมสังคมเสียหายไหมถ้าเราทำอะไรเพื่อแผ่นดินที่อาจารย์ว่าตายแทนเพื่อแผ่นดินได้นะให้คุณพูดผมเห็นด้วยใช่ไหมฮะผมนิดนึง
แล้วที่โหวตไปคราวที่แล้วเนี่ยคิดอะไรอยู่คิดตรงนี้นะหมายก็เหมือนผมอธิบายผมไม่อยากย้อนไปมาตรา33คือว่านั่นคือก็คิดว่ามันเป็นเอกมันไม่ความคุ้มกันที่ดุลพินิจของแต่ละคนนี่นะที่จะใช้แล้วก็ในการตัดสินใจนะฮะของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมถือผมต้องเคารพเขาอ่ะนะฮะเขาอาจจะมีเหตุผลเขาอาจจะมีหลักการเราแต่ว่าเราไปบังคับและก้าวล่วงไม่ได้เท่านั้นเองนั่นคือเหตุผลอาจารย์สุขุมครับที่โหวตไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่อยากจะโทษใครทั้งสิ้นแต่ผมอยากจะโทษว่าเราไม่มีโอกาสได้พูดจาถ้าเรามีโอกาสได้อภิปรายได้แสดงความเห็นผมเชื่อว่าเราจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันจะทำให้เห็นชัดเจนว่าคำว่าให้ความเอกสิทธิ์คุ้มครองคนไม่ต้องไปศาลนี้เนี่ยคุ้มครองเราคุ้มครองรัฐสภาไม่ใช่คุ้มครองบุคคลคุ้มครองเพื่อประโยชน์ของสังคมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลและคุ้มครองในที่นี้ไม่ใช่ให้เป็นประเพณีและอัตโนมัติแต่ต้องให้เป็นกรณีไปเพื่อคุ้มครองรัฐสภาและสังคมถ้าอธิบายกันชัดเจนเนี่ยผมคิดว่ามติที่ออกมาก็เป็นอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะอาจจะไม่ใช่ผมก็เห็นด้วยนะอาจารย์เพราะนั้นผมถึงบอกว่าอย่ายกกรณีนี้มาเพราะกรณีนี้ผมถือว่าเป็นรอยด่างตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่การขอไม่ยอมใช้เอกสิทธิ์ผมว่าเป็นแผนเพราะอะไรครับมันสอดรับกับการที่ปกติมันต้องมีการอภิปรายก่อนที่ลงมติมีการตัดการอภิปรายหลังจากพูดออกไปได้เพียงแต่คนสองคนเท่านั้นปิดอภิปรายแล้วคือบังเอิญมันมีพฤติกรรมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้พฤติกรรมของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับใครถูกดำเนินคดีก็มักจะนะครับมีหนังสือฉบับหนึ่งนะครับแสดงความจำนงถึงประธานสภานะครับไม่ขอใช้ความคุ้มกันตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ขออนุญาตขอร้องเลยนะครับอภิปรายด้วยแต่สภาก็ให้อภิปรายในสภาเนี่ยนะครับขอร้องเลยครับขอให้ผมนะครับผมจะได้คดีมันจะได้เสร็จไปแต่สภาก็ไม่อนุญาตสักทีนึงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำมันอะไรแล้วโดยเฉพาะยิ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วปฏิรูปใหม่แล้วแล้วสวก็มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยหน้าที่จะสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแต่ในใหม่แต่ในอดีตนี่เขาก็มีนะฮะที่อนุมัติให้ไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์ยกมาเนี่ยแล้วในสภาผู้แทนก็มีสองกรณีกรณีของคุณสุขุมเชิดชื่นที่ให้ไปและกรณีของดร.ณรงค์ชัยที่ให้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมไปค้นมาในอดีตถ้าเรามีการพูดจากันเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องนะครับผมยังมองนะอาจารย์ว่าที่หลายคนเนี่ยนะมีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อเรื่องอันนั้นเนี่ยนะฮะนี่ที่ได้คุยกันหลายท่านนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวหนึ่งสองข้อเท็จจริงยังไม่ชัดก็ให้ไปว่ากันเอาเองแต่เรื่องข้อเท็จจริงก็คือคุณต้องทำงานให้กับสภาไม่ใช่คุณเอาเปรียบพวกผมคุณต้องอยู่ประชุมคุณต้องอยู่มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเรื่องกฎหมายทุกคนมองอย่างนั้นนะว่าถ้าเรื่องส่วนตัวคุณไปว่าเอาเองมันถึงออกมาเหมือนที่ว่าทีนี้บังเอิญเรื่องส่วนตัวที่ว่าเนี่ยมันไปกระทบมันเป็นที่ท่านว่าที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมซึ่งมันกระทบความรู้สึกของคนกระทบใจของคนก็ใช่อะสูงผมยอมรับนะครับว่าสว.อยู่ในฐานะที่ถูกกดดันตรงนี้นะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าไอ้กระแสประชาชนความรู้สึกนึกคิดต้องระวังเขาต้องฟังเขาด้วยมันอยู่ที่คนเนี่ยอาจารย์วันนี้มีผู้ที่โหวตเข้ามาแสดงความเห็นตรงนี้นะครับเห็นด้วยว่าควรจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครอง482คะแนนไม่เห็นด้วย 1,236 ครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้ที่โหวตออกมาแล้วแพ้จะไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าคนพระธรรมบิดกได้พูดไว้เสียงส่วนใหญ่ย่อมตัดสินความต้องการได้แต่ตัดสินความถูกต้องไม่ได้อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฟังเสียงส่วนน้อยด้วยผมก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายนี้ที่วันนี้ประชาชนโหวตมาให้น้อยจะต้องผิดนะครับเพราะฉะนั้นเสียงส่วนน้อยเสียงส่วนใหญ่ก็ต้องถกกันเหรียญมี2ด้านดูกันต่อไปครับตัวเครื่องบินคุณประดิษฐ์เลิศรัตนานนท์จากกรุงเทพมหานครเป็นผู้ได้นะครับส่วนเสื้อคุณสุรพลคำนันและคุณปฏิปนิธานพันจิตวุฒิชัยนะครับคุณสุรพลจากน่านโอ้บ้านเดียวกันนะครับแล้วคุณปฏิปนิพันจิตวุฒิชัยจากกรุงเทพมหานครเป็นผู้ได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงเสียดายมีเวลาเท่านี้เรื่องนี้ยังคุยกันได้ต่ออีกยาวนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านชมครับเราจะพบกับเหรียญ2ด้านได้ใหม่นะครับทุกวันอังคาร 4:30 ที่ช่อง11สวัสดีครับ